ส้นทางของเราทุกคนอีกขั้นของระบบความปลอดภัยจาก Volvo ที่คิดค้นและออกแบบจากสิ่งรอบตัวคุณ Volvo มีระบบตรวจจับรถยนต์และคนเดินถนนพร้อมฟังก์ชันหยุดรถอัตโนมัติในสถานการณ์คับขันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งใน Volvo S60 V60 XC60 และ S80 เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนโมริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งรถนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทเป็นกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเลย์ดิวิสันกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้สนับสนุนความคลาสสิกโดยรัสสุริศสีพ่นซ่อมรถยนต์ไปสุดขอบฟ้าในงานซีมาโชว์2013นะครับท่านผู้ชมครับมันน่าตื่นตาตื่นใจซะจริงๆนะครับแทบจะทุกบูธนะครับทำให้ผมรู้สึกโอ้โหรถที่เราทำที่บ้านเราเนี่ยหรือที่ตัวผมทำเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวของพวกเขาจริงๆนะฮะเพราะว่าพวกเขาอาจจะเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตเป็นรถของบ้านเขาก็ได้นะและสำหรับคันนี้ครับผมเชื่อว่าชาวโรลไรเดอร์ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ Chevrolet Impala ปี1964ครับมีการให้สีสันเพ้นท์ลายสวยใสสดนะครับแนวนี้นะครับเขาเรียกว่าแนวโรลไรเดอร์ครับมีการเพ้นท์สีรถนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ในบูธของสำนักที่มีการเพ้นท์ลายรถนะครับไม่ว่าจะเป็น Chevrolet Impala หรือทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยเป็น Harley Davidson ปี2013นะครับรถไกด์อย่างเงี้ยนะฮะอยากจะกลับไปแต่งรถที่บ้านเร็วๆแล้วฮะ Will you think this life would make me colderI give in to the alcohol I put my loving arms around you Chet Knew damn well there was nothing going on here Is that what makes you feel damn worthless? Well, you got to thank me นี่ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งสำนักครับที่เขาเลือกใช้สีกาสโตลิดสีตานกแก้วครับนั่นคือ West Coast Custom ครับสำหรับ West Coast Custom นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเราจะเห็นเขาออกแบบดีไซน์รถเนี่ยเอารถคลาสสิกมาทำเป็นคัสตอมคาร์นะครับแต่สำหรับคันนี้ครับมาแนวนี้เลยฮะรถใหม่ครับเป็นรถที่เขารู้ป่ะฮะตั้งใจจะทำเพื่อที่จะเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกชายเขาครับซึ่งในเดือนหน้านี้ลูกชายเขาจะมีอายุครบ16ปีฮะสำหรับกฎหมายที่นี่นะครับเขาสามารถให้คนที่มีอายุ16ปีขับรถได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาจึงทำรถคันนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดกับลูกชายเขานะครับการให้สีนะครับใช้สีไวโกนะฮะสำหรับสีไวโกนั่นหมายความถึงสีขาวครับแต่คุณมองลึกลงไปนะฮะคุณจะเห็นเกล็ดประกายทองฮะและที่สำคัญนะครับลูกชายเขาเนี่ยวัยแค่จะใกล้16ปีเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นดีไซเนอร์ขายเสื้อผ้าเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแล้วฮะนี่ฮะนี่คือโลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าเขานะครับของลูกชายเขานั่นเองฮะนี่ครับ West Coast Custom like
Hello Thailand นี่ครับท่านผู้ชมครับผมก็อยู่กับนี่เลยฮะมิสแลนด์อเมริกันกราฟฟิตี้ Your name My name Candy Clark Very nice Silence is golden But I think it's gonna kill me now Everything I say Never seems to feel me now No one told me that the world could fall through ครับท่านผู้ชมครับในงานซีมาโชว์2013ครั้งนี้นะครับผมเดินเข้ามานะครับก็พบกับรถคันนี้ฮะพังหะเลยฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะผมเดินเข้ามาตอนแรกมองไกลๆครับเห็นตัวโครงหลังคานะครับเรามองไปถึงนี่มันฟอร์ดปี1934หรือเปล่านะฮะหรือว่า1940กันแน่แต่พอเข้ามาใกล้ๆครับมีรายละเอียดอีกหลายอย่างนะครับที่กลุ่มหรือว่าสำนักแต่งนะฮะฮอตลอดแชสซีสนะครับเขาเอามาผสมผสานกันนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดกันครับว่าเขาเอาอะไรมาผสมผสานกันบ้างครับตามมาฮะไฟท้ายนะครับตัวโคมไฟนะฮะตัวนี้นะฮะเอาแค่ชุดนี้นะครับนี่คือเกิดจาก Imperial ปี1960นะฮะเชฟของตรงนี้ฮะดูฮะเป็นการผสมผสานนะครับเชฟของตรงนี้ท้ายรถกระบะนะครับเป็นปอนเตียกปี1960ครับโอ้โหมาอยู่ด้วยกันได้ไงฮะตัวบอดี้รถนะฮะนี่ครับนี่คือที่ผมบอกนะฮะว่าเป็นหัวรถของฟอร์ดปี1940นะฮะฟอร์ดปี1940นะครับหัวรถคุณต้องมาดูใกล้ๆอีกฮะส่วนมาชุดด้านหน้าเขาได้เอาชุดของเชฟวีทรัคนะฮะปี1934ครับโอ้โหไม่พอจากนั้นฮะหัวหลังคาครับหัวรถหลังคานี่คือเกิดจากหัวรถด้านหน้าฝากระโปรงนะฮะเอาชุดแต่งนะครับด้านหน้าฝากระโปรงของเชฟโรเลตปี1957เบลแอร์มาใส่ไว้โอ้โหไม่น่าเชื่อฮะส่วนขุมพลังของเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์จากโอโซโมบิลปี1959ครับผู้ชมครับเรามาดูรถสีขาวกันบ้างนะฮะนี่คือเป็นสีขาวที่ได้จากสีกาสโตลิกสีตาโนแก้วนะครับหรือว่าผู้ผลิต BASF นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาดูลึกๆอีกเหมือนกันนะฮะสีขาวเนี่ยฮะถ้ามองใกล้ๆนะครับจะมีประกายของเม็ดบรอนซ์อยู่นะครับซึ่งได้รับความเงางามเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ฮะความลึกของสีนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกใช้สีได้นะครับกาสโตลิกครับAudience, I've an announcement to make. It seems the artists these days are not who you think. So we'll pick back up on that on another page. And I believe this may call for a proper introduction. And well, don't you see? I'm the narrator, and this is just the prologue. ครับท่านผู้ชมครับผมเดินมาในงานนะครับก็อยากจะบอกว่าเจอรถคันนี้ครับซึ่งดูลักษณะการแต่งรถนะครับค่อนข้างจะออกไปทางความแบบว่าสบายๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางโดยใช้ครอบครัวเดินทางนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเดินมาโดยรอบนะฮะรถคันนี้นะครับได้รับรางวัลจากงานโชว์รถที่กู๊ดกายด้วยนะฮะเป็นงานกู๊ดกายนะฮะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะแล้วก็นี่ฮะไม่มีมือเปิดประตูครับใช้รีโมทคอนโทรลนะฮะรถคันนี้คือเชฟโรเลตปี1966ซับเบอร์เบิร์นนะฮะในบ้านเรายังพอหาได้อยู่นะครับแต่ตอนที่คุณเจอเนี่ยคุณอาจจะเจอรถแบบรู้สึกว่าเอ้ยรถมันทำไมมันใหญ่ๆเฉยๆถ้าเกิดคุณมีจินตนาการแล้วก็คุณอาจจะแต่งรถแล้วสวยแบบเขาก็ได้ครับThis car was built by a man named John Mayer.
His business is custom automobile interiors and restoration of old car interiors. He's also a designer, and he built the intake manifold, the valve covers, the air cleaners for this car. He built the suspension components. He made these headlights himself. This piece in the middle is actually the turn signal. It's lighted with LEDs. The interior, come here. He made the patterns to make the castings for this seat. Now come on over here and look right here. This is how you shift gears. And this hard top comes off, and there's a retractable convertible top in back there. This was a Riddler Award contender and won the grade, it was a grade 8 car. นี่ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับมิสเตอร์บิลจวดฮะรถคันนี้เนี่ยได้รับการทำโดยแฮนด์เมดทั้งคันนะฮะแล้วก็ภายในนะฮะตกแต่งแบบทันสมัยนะครับสร้างความสะดวกสบายเข้าไปนะครับแหมหน้ามีไว้จอดไว้ที่บ้านเรามากจังเลยฮะBut I roll with the changes all. Well, I'm same old trailer trashing new shoes. Hello, Thailand. She gets sad when there's nothing going on. Yeah. คันนี้ถูกการโมดิฟายอีกแล้วนะฮะนั่นคือการทำรถเนี่ยให้เป็นแนวคัสตอมแนวเดิมๆไม่เหลือเลยนะครับนักเลงรถกระบะต้องชอบแน่นอนครับสำหรับ Ford F100 ครับผมก็มาหยุดกับรถคันนี้ฮะสีแดงสดใสนะฮะนั่นคือโอโซโมบิลปี1941นะฮะ